ครู่นะครับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอาหารไทยสำเร็จรูปด้วยการมอบตราสัญลักษณ์ไทยทีเอ็กซ์ประจำปี2563นะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาในส่วนของการเผยแพร่อาหารไทยที่มีรสชาติไทยแท้โดยใช้วัตถุดิบและส่วนประกอบของการปรุงอาหารของไทยนะครับและก็เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของอาหารไทยและเผยแพร่อาหารไทยสู่ผู้บริโภคชาวต่างชาตินะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราจัดกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีได้กล่าวเปิดงานนะครับขอเรียนเชิญครับคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ครับผม
ไปนะครับท่านสุภาพรเหลืองไพบูลย์ศรีนะครับท่านเป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตรครับท่านพิชาพรอาชยะวงทิพย์นะครับผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปครับท่านณัฐชาบุญแสงนะครับผู้แทนจากสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยครับนอกจากนั้นนะครับยังมีผู้แทนจากสถาบันอาหารและผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารไทยจากโรงเรียนสอนอาหารครัววันดีนะครับเดี๋ยวท่านจะมาร่วมกับเราในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็คณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับขอรบกวนยืนโชว์ตัวด้วยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอนะครับอวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับแล้วเป็นกลไกเป็นเครื่องจักรหนึ่งในการผลักดันสินค้าไทยนะครับให้ก้าวไปสู่ทั่วโลกนะครับให้ต่างชาติยอมรับนะครับในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยต่อไปขอขอบคุณครับสวัสดีครับขอขอบคุณท่านผู้ก่อตั้งนี้นะครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับก็คือกิจกรรมดีๆที่ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มีให้กับผู้ประกอบการอย่างที่ท่านรองอธิบดีได้เรียนกล่าวให้ผู้ประกอบการนะครับเราจะมีมากมายแล้วก็ถือว่า2วันด้วยกันนะครับที่เป็นกิจกรรมสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทยสำเร็จรูปด้วยการมอบตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กประจำปี2563นะครับต้องขอเสียงปรบมือด้วยครับขอเชิญท่านประธานในการให้ค่าคะแนน